สัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีประกาศเป้าหมายว่าต้องการให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลับมาเป็น1ใน50ของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกภายในระยะเวลา1ปีนะครับผู้บริหารของการท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT ออกมาตอบรับกับนโยบายดังกล่าวแล้วก็บอกว่ามีแผนอยู่แล้วในการปรับปรุงการให้บริการแล้วก็พร้อมจะศึกษาทบทวนแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหม่เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าวด้วยครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenคุณกิรติกิจมานวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่ของท่าอากาศยานไทยหรือ AOT บอกนะครับว่าเป้าหมายในการทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดเป็น1ใน50อันดับของโลกภายใน1ปีจะต้องมีการปรับปรุงบริการต่างๆให้มีมาตรฐานครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้โดยสารประทับใจความสะดวกสบายก็ต้องมานะครับเพราะมันจะมีผลต่อการจัดอันดับและเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายข้างต้น AOT จะดูแลทุกกระบวนการครับตั้งแต่การเช็คอินตรวจค้นหนังสือเดินทางรวมไปถึงพื้นที่และห้องพักคอยต่างๆส่วนการจะเป็น1ใน20อันดับภายใน5ปีหรือภายในปี2571จะมีการพัฒนาขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างรัฐบาลมีนโยบายให้เร่งรัดการลงทุนโดยในส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกคาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้เดือนมิถุนายนปีนี้ครับจะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตารางเมตรหรือจาก 450,000 ตารางเมตรเป็น 550,000 ตารางเมตรขณะที่ส่วนต่อขยายอาคารด้านตะวันตกจะเพิ่มพื้นที่อีก 100,000 ตารางเมตรรวมเป็น 650,000 ตารางเมตรถ้ารวมทั้งการลงทุน2โครงการจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาร้อยละ30พร้อมกับขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารอีก30ล้านคนต่อปีเพิ่มเติมจากอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ที่จะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารรวม90ล้านคนต่อปีครับสำหรับแผนในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทเดิมจะเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มการเดินทางเข้าท่าอากาศยานด้านทิศใต้จากถนนบางนาตราดซึ่งจะรองรับรถได้เพิ่มอีกเท่าตัวรวมไปถึงความมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเท่ากับอาคารผู้โดยสารหลักหรือเมนเทอร์มินอลก็จะทำให้สุวรรณภูมิรองรับได้เพิ่มเป็น150ล้านคนต่อปีและทำให้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานอันดับที่5ของโลกครับอย่างไรก็ตาม AOT จะศึกษาทบทวนแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหม่ว่าจะต้องปรับหรือเพิ่มเติมในจุดไหนจะใช้เวลาประมาณ6เดือนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนปี2567คาดว่าแผนแม่บทการพัฒนาจะนิ่งและมีความชัดเจนเพื่อ นำไปสู่การออกแบบรายละเอียดอีกประมาณ15เดือนและคาดว่าปลายปี2568ไม่เกินต้นปี2569ครับจะสามารถเปิดประมูลแผนตามแผนแม่บทได้โดยเฉพาะในส่วนของอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ที่คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีก่อนจะทยอยเปิดให้บริการได้ในปี2572ถึง2573ในขณะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ทาง Skytrax ซึ่งเป็นสนามบริษัทจัดอันดับสนามบินและสายการบินทั่วโลกจะเดินทางมายังประเทศไทยครับทางคุณสุริยะบอกว่าจะถือโอกาสไปพบปะรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ Skytrax ใช้ในการสำรวจและจัดอันดับสนามบินจากนั้นก็จะนำหัวข้อเหล่านี้ไปพิจารณาแก้ไขยกระดับการบริการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีวางเอาไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ